วัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับวันนี้บาส WNBA แข่งกันเยอะ5คู่เพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทซอนโซนลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนไปกันแบบเร็วๆนะครับคู่9โมงเช้าครับมินนิสตาลิงค์ไปยังฟินิกซ์เมอร์คิวรีที่ผ่านมาลิงค์ได้มา19เกมนะครับเสียแค่10เจ้าหนหนึ่งขณะที่เมอร์คิวรีนั้นได้มา17เสีย13แล้วก็เจ้าไปหนหนึ่งลิงค์นี่ชนะและกินแต้มมา5เกมรวดแล้วนะครับผลก่อนเจอกับฟีเวอร์พวกเธอต้องลงแข่ง3เกมในรอบ4วันยังสอยฟีเวอร์90-80กินแต้มที่ลบ5ได้ขณะที่เมอร์คิวรีเองตั้งแต่พ้นเบรกโอลิมปิกมาได้มา2เสียไป3เจ้าหนหนึ่งล่าสุดแพ้ลิเบอร์ตี้นะครับขาดเลย84-70เจ๊งแต้มที่บวก6มินนิโซตาเนี่ยยังเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านดีกินแต้มมา10จาก14ครั้งแล้วเรตติ้งในช่วงตั้งแต่พ้นเบรกโอลิมปิกมาเนี่ยอันดับ1แบบโดดๆเลยนะครับในบาสของลีกผู้หญิงนาฟิซ่าคอลเลียร์เนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆแล้วฟินิกซ์เป็นทีมที่ป้องกันแย่ซีอย่างน้อย80แต้มมา7ใน10เกมละแล้วเวลาคู่นี้เจอกันเนี่ยมินนิโซตาชนะและกินแต้มใส่ฟินิกซ์มา5จาก6ผลแล้วฟินิกซ์เองนะครับแม้จะอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟแต่เวลาเจอคู่แข่งที่เก่งชนะเกิน 50% เนี่ย4เกมหลังเจ๊งแต้มทั้งหมดเลยนะครับคู่ต่อมาตอน 6:00 น.คอนเนติคัตซันเจอกับอินดิแอนฟีเวอร์ที่ผ่านมานั้นสถิติจริงๆอ่ะซันอาจจะดูดีกว่าฟีเวอร์แต่ถ้าสู้แต้มต่อเนี่ยซันได้มาแค่12เกมเองเจ๊งไป17ฟีเวอร์ได้17เสียเพียงแค่13นะครับจุดเด่นของซันเนี่ยป้องกันดีมากอันดับ2ลีกเลยแต่เพราะว่าพวกเธอเล่นบาสช้าทำให้สกอร์รวมอ่ะมันออกต่ำมา24-29เกมแล้วเวลาที่เป็นบาสออกต่ำนะครับมาเจอกับฟีเวอร์ซึ่งเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วฟีเวอร์ชนะในบ้านมา8-9นัดเนี่ยผมก็เลยคิดว่าฟีเวอร์เนี่ยน่าจะมีหืออือได้ดีขึ้นกว่าเดิมละแม้ว่าคู่เนี้ยคอนเนติคัตนั้นจะปราบฟีเวอร์มา10เกมรวดเลยนะครับรวมทั้ง3ผลในฤดูกาลนี้แล้ว6ผลใน10ผลเนี่ยคอนเนติคัตชนะแบบเกิน10แต้มอ่ะแต่ว่าตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกฟีเวอร์กำลังมาดีนะเรตติ้งดีกว่าซันอีกคู่7โมงเช้าครับโบชันมิสติกเจอชิคาโกสกายมิสติกเป็นทีมที่นักลงทุนชอบได้มา19เสียแค่10เจ้าผล1ส่วนสกายนั้นได้13แล้วก็เสียไป16สกายเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเคนเนดีคาร์เตอร์นะครับซึ่งมีอาการป่วยขณะที่มิสติกเจอกับสกาย2ผลพันกันชนะไปหลายเกมแล้วก็เวลาคู่ที่เจอกันมาเนี่ยมิสติกชนะมา6ใน8นัดนะครับปีนี้ชิคาโกเองเล่นในบ้านแย่แพ้มา10จาก14ผลด้วยคู่นี้มิสติกเองถ้าชนะยังมีโอกาสลุ้นในการเข้ารอบเพลย์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามิสติกเองเนี่ยตัวดูดีกว่าแล้วก็คู่9โมงเช้าอีกคู่หนึ่งแอตแลนต้าดรีมไปเยือนซีแอตเทิลสตอร์มที่ผ่านมาทั้งคู่นั้นสู้ต้านต่อสูสีนะครับดรีมกิน14ขณะที่สตอร์มนั้นกินมา15นัดดรีมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านใช้ได้กินแต้มต่อมา9จาก13นัดแล้วก็ขณะที่สตอร์มเองช่วงหลังเนี่ยดูเป๋ๆไปตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกมานะครับปรากฏว่าดรีมนั้นดูดีกว่าสตอร์มสิแล้วก็เกมบุกของทางดรีมอันดับ3ของลีกเกมป้องกันอันดับ4ของลีกนะครับในช่วงตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายชุดไม่มั่นด้วยกันทั้งคู่แล้วปิดท้ายลิเบอร์ตี้เจอกับสปาร์คลิเบอร์ตี้นั้นสู้ตั้งต่อปีนี้ก็ธรรมดาได้16เสีย15สปาร์คนั้นสู้ตั้งต่อก็ได้14เสีย15แต่คู่นี้เวลาเจอกันแล้วนะครับ3เกมลิเบอร์ตี้ต้อนสปาร์คแบบขาดกระจุยทั้งหมดเลยแล้วสปาร์คจะมีปัญหาการ์ดก็ไม่ค่อยครบยังคงขาดอีก3ตัวเหมือนเดิมป้องกันก็แย่ลิเบอร์ตี้กำลังเข้าฝักอ่ะ